มาดูเรื่องไม่เหมาะในบ้านเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับมีวัยรุ่นครับเขานำระเบิดปิงปองฮะไปปาบริเวณริมรั้วราบ11นะครับล่าสุดตำรวจจับได้แล้ว1คนครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะรถบูมเฮ้ยเนี่ยฮะโยนเสร็จปั๊บปุ้งดังขึ้นเหตุการณ์นี้ครับกลางดึกกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาปาระเบิดบนถนนพลาสิทธิ์ครับช่วงทางลงอุโมงค์บางบัวนะฮะริมรั้วกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่11มหาเล็กราชวรรภรักษาพระองค์ครับคึกขนองฮะแหมแล้วก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีกันไปนะครับเพจดังเอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็ฝากเรื่องนี้ตำรวจสน.บางเขนต้องจับให้ได้นะครับเพจดังเขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะฮะความคืบหน้าวันนี้นะคะพลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ชุด EOD ค่ะวันนี้ลงพื้นที่ไปเลยไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ลงไปเจอพวกชิ้นส่วนเป็นพลาสติกสีขาวแล้วก็ลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมพันด้วยเทปสายไฟสีดำครับแล้วลักษณะเหมือนมีหนังสติ๊กมัดเอาไว้อีกทีนึงเบื้องต้นคาดว่าเป็นชิ้นส่วนของระเบิดปิงปองหรือว่าพวกประทัดยักษ์ค่ะส่วนตัวผู้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจมีเบาะแสแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวด้วยตำรวจเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่เพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นทางลัดออกไปได้หลายเส้นทางค่ะไปลาดประเขาก็ได้เกษตรนวมินทร์หรือว่าพหลโยธินแล้วช่วงกลางคืนนะคะก็จะมีแต่คนในพื้นที่ที่เขาใช้เส้นนี้เท่านั้นล่าสุดเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตำรวจนครบาล2กับสน.บางเขนจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วเนี่ยฮะชื่อว่านายไพรัตน์อายุ21ปีเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งไปจับได้ที่ห้องเช่าตรงแถวซอยย่านลาดประเขา45ครับหลังจากว่าไปเจอภาพในโซเชียลที่มีการแชร์เนี่ยเห็นหน้าอย่างชัดเจนเลยภัยรัฐยอมรับบอกว่าคือช่วง10กลางคืน10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอาระเบิดปิงปองที่ทำขึ้นเองกับเพื่อนอีก3คนลงมือไปปาถามว่าเหตุจูงใจเนี่ยมาจากอะไรเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองนะแต่ทำไปเพราะความคึกขนองอยากลองทำระเบิดเองปาเองไปกับเพื่อน3คนตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีแล้วก็จะขยายผลนะครับเพื่อติดตามจับตัวกับเพื่อนอีก2คนเพราะว่าจับได้แล้ว1เหลือ2ครับเฮ้ยคือขนองเหรอเดี๋ยวร้องคนอื่นนะนี่ฮะเอาไปปาใส่ค่ายทหารน่ะไม่รอดครับก็เห็นแล้วว่าจุดจบเป็นยังไงดังนั้นอยากทำนะฮะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์ วันดี.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store